ันนี้ส่วนนี้สำคัญนะเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลนะคะการวิเคราะห์เกณฑ์การวัดผลการกำหนดค่าน้ำหนักหรือการเสนอผลนะคะท่านอาจารย์แต่ละท่านมีกลเม็ดเด็ดพรายอย่างไรนะคะขอเชิญท่านอาจารย์สุวิชาค่ะการวิเคราะห์นะครับเอาโดยที่เตรียมมาเนี่ยนะครับมันเป็นการวิเคราะห์เวลานักศึกษาทั้งหลายเนี่ยพูดเลยนะคนทำโพลกันนะครับคือเราต้องวิเคราะห์โพลใครเห็นโพลเนี่ยนะครับแล้วโพลสำนักไหนก็ตามออกมานะครับเวลาเห็นโพลเนี่ยเราต้องตั้งคำถามก่อนนะครับตั้งคำถามก่อนนะครับอย่างเวลาทำโพลเนี่ยท่านทั้งหลายเคยดูทางทีวีเนี่ยบางทีก็มีบางรายการใช่ไหมเขาให้ผู้ชมเนี่ยโพลเข้าไปตอบคำถามนะครับอันนั้นจริงมันไม่ใช่โพลเป็นโพลเทียมนะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงเพราะคนที่ดูเท่านั้นตอบใครไม่ดูก็ไม่ได้ตอบอันนี้เป็นโพลเทียมเป็นโพลที่ว่าเฉพาะคนที่ดูรายการนั้นนะครับหรือว่าตอบปัญหาทางคอร์สทางสื่อที่เนี้ยอันนี้ก็โพลเสริมนะครับเพราะว่าคนที่ตอบก็คือคนที่ดูสิ่งที่ชอบนั้นนะครับหรือว่าพวกคำถามชี้ช่องหรือคำถามที่ว่าเลือกตัวอย่างเองนี่เป็นโพลอยู่ทั้งนั้นทีนี้เวลาวิเคราะห์โพลเวลาท่านเห็นโพลในตัวอย่างเนี่ยจำไว้นะครับนักศึกษาท่านต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งคือผมถูกสอนมาตอนเรียนเตรียมโพลที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าจากโพลเซอร์บอกว่าเวลาอ่านอะไรเสร็จเนี่ยจะไปเชื่อมันไม่ว่าคนเขียนที่เป็นโพลเซอร์มาจากไหนก็ตามอย่าไปเชื่อวิเคราะห์ก่อนคิดก่อนเขาได้ผลนี้มายังไงเขาวิเคราะห์ยังไงเขาทำยังไงเป็นไปได้หรือเปล่ามีเอกสารอ้างอิงไหมมีเอกสารอะไรหรือมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวเรื่องไหมนะครับอันนี้หลักการที่สำคัญที่สุดนะครับของการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีนะครับหรือว่าจะทำงานด้านวิชาการนะครับหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปก็ตามเป็นเรียนก็ตามนะครับเวลาอ่านข้อมูลอะไรก็ตามอย่าไปเชื่อคิดก่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดูให้ดีก่อนเช่นเรื่องทำโพลเนี่ยนะครับใครทำโพลคำถามแรกเลยไม่สำคัญใครทำโพลบอกว่าพรรคเพื่อไทยมาที่หนึ่งคนทำคือสำนักวิจัยเพื่อไทยแน่นอนวันดีคืนดีนะครับพรรคชาติพัฒนาบอกชาติพัฒนาทำโพลมาแล้วพรรคการพรรคชาติพัฒนามาอันดับหนึ่งคำถามคือน่าเชื่อไหมนี่คำถามแรกนะครับน่าเชื่อไหมใครเป็นคนทำโพใครสนับสนุนการทำโพทุกอย่างครับใช้เงินครับไม่มีของฟรีในโลกนี้ไม่เชื่อไปถามแต่บุคลากรถ้าเคยอ่านหนังสือนะครับไม่มีของฟรีในโลกนี้ทุกอย่างใช้เงินครับเงินมาจากใครนะครับฉะนั้นนักวิจัยหลายคนเนี่ยเวลาทำงานวิจัยทั่วไปเนี่ยนักศึกษาที่ผมบอกเองวิจัยใช่ไหมครับนะครับเราทำงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยให้หลีกเลี่ยงอยู่ข้อหนึ่งถ้าผู้ที่สนับสนุนเงินการทำวิจัยของนักศึกษาทั้งหลายพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าอยากให้เราช่วยสร้างบ้านตามใจผู้อยู่ให้คืนการบ้านก็คืนไปเลยบอกแค่นั้นได้สร้างไหมอะไรคือสร้างบ้านตามใจผู้อยู่ที่เกี่ยวพันกับงานวิจัยมันคือเขาต้องการผลวิจัยการที่เขาต้องการซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับมันไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นการเป็นนักวิจัยที่ดีหรือคนทำโพลที่ดีนะเราจะไม่สร้างบ้านตามใจผู้อยู่ครับเราจะสร้างบ้านตามความจริงนะครับตามความจริงของบริบทของสถานที่หรือของอุปกรณ์หรือแม้แต่ทั้งองค์ประมาณที่มีนะครับแล้วต้องรู้ว่าใครสนับสนุนทำโพลสัมภาษณ์ใครกี่คนนี่ท่านอาจารย์ท่านเอแบกท่านสุนทรีก็พูดแล้วเรื่องจำนวนคนนี่ในหลักการการทำวิจัยดีนะมันมีข้อนะครับถ้าเรียนวิจัยมาจะเข้าใจเขาบอกนี้ปริมาณจริงๆไม่สำคัญถ้าคุณสามารถไปเก็บข้อมูลแค่คนคนเดียวนายกอไก่แล้วถ้านายกอไก่นี่มันสามารถรีเพรสเซนต์คนทั้งประเทศได้ถือว่าได้ข้อมูลถูกต้องนั่นคือในหลักการแล้วความเป็นจริงล่ะคุณหานายกอไก่ได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมครับก็จะอ้างว่าเราหานายกอไก่เจอแล้วที่เป็นคนสามารถรีเพรสเซนต์คนทั้งประเทศได้เลยแต่คำถามคนหนึ่งก็จะถามมาแน่ใจหรอว่านายกอไก่จะเริ่มเซ็นคนทั้งประเทศได้ฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับสัมภาษณ์ใครกี่คนอันนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
โดยทั่วไปแล้วนะครับและการทำโพเนี่ยนะครับเคยมีคนบอกเอ้ยทำไมโพเนี่ยไม่เก็บตั้งล้านชุดล่ะมันจะได้ไหมฮะเป็น1ใน66ผลมันอาจจะแม่นกว่านะเคยมีคนลองมาแล้วครับในต่างประเทศเก็บเป็นล้านชุดครับในอเมริกาผลออกมาครับเช่าคนเก็บ 1,200 ชุดเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยการทำโพนะครับประมาณ 1,000 กว่า 2,000 กว่านะครับแค่นี้พอแล้ว 3,000 สูงสุดขึ้นอยู่ว่าคุณทำโพแบบไหนถ้าคุณทำโพที่ประเภทมีการแจกแจงเยอะขึ้นอาจจะต้องเก็บมากหน่อยนะครับอย่างเนี้ยอย่างผมทำโพฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุดเนี่ยผมต้องเก็บถึง 4,000 นะครับเพราะผมทำไมต้องเก็บเยอะเพราะถ้าไม่เก็บเยอะเดี๋ยวไม่รู้ตอนมาทำว่าคุณชอบทีมไหนหาไม่ได้เพราะ 4,000 ผมเก็บผมถามอะไรก่อนผมถามว่าคุณติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าติดตามผมหมายถึงว่าติดตามทั้งสองเบอร์แล้วติดตามชั่วข่าวเราถือว่าติดตามรู้ไหมคนไทยเนี่ยว่าบอลขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์ 30% นะติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกี่เท่านี้ครับคนไทย1ใน3อ่ะติดตามฟุตบอลอังกฤษอ่ะในห้องนี้มีใครไหมที่ไม่ดูฟุตบอลอังกฤษนายกคุณให้ผมเลยครับมีไหมอาจจะมีหลงเพราะว่างอ่ะใครดูบ้างอ้าวใครดูยกมือดูไหมนะครับก็มีส่วนหนึ่งดูนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับสังเกตนะครับพอโพลไปเนี้ยมีคนเอาไปใช้แน่นอนนะครับว่าเนี่ยมาเป็นช่องทางทำธุรกิจแล้วนะครับคนที่ดูสัมภาษณ์ถูกเลือกมาอย่างไรคุณเลือกสัมภาษณ์ใครครับที่สำคัญที่สุดเลยเวลาทำโพลเวลาเก็บข้อมูลทั้งหลายนะครับเพราะเวลาเลือกเนี่ยนะครับจำไว้เลยครับว่าการทำโพลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยทาร์เก็ตกุ๊กถูกคุณถูกไป 50% แล้วครับเลือกทาร์เก็ตกุ๊กถูกคุณถูกไป 50% แล้วคุณล้ำหน้าไป 50% แล้วนะครับฉะนั้นเวลาเลือกทาร์เก็ตกุ๊กต้องเลือกให้ดีว่าเลือกใครอย่างไรนะครับอย่างนิด้าเนี่ยตอนเราทำโพลกทม.เนี่ยนะครับถามว่าทำไมเราถูกเพราะเราเลือกทาร์เก็ตกุ๊กถูกเพราะเราไม่ลงพื้นเราไม่ได้ลงพื้นที่เช่นสมมติว่าสมมติผมบอกว่าจะดูว่าคนเทพจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.ผมถามว่านักศึกษาเดิมเนี่ยตรงตลาดเนี่ยท่าพระจันทร์ตรงที่เจ้าไปกินข้าวเยอะเนี่ยไปถามสัก100คนผมอยากทราบว่าจะเจอคนกรุงเทพกี่คนกรุงเทพจริงๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพกี่คนผมไม่มั่นใจนะ 10% จะตอบไม่รู้นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีเราใช้วิธีการทางโทรศัพท์ซึ่งเรามีข้อมูลซึ่งเราได้ทำระดับเบรกรอไว้ก่อนแล้วว่าใครเป็นคนกรุงเทพใครไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับฉะนั้นสัมภาษณ์นะครับเลือกมาได้อย่างไรเลือกอย่างไรนะครับโพลในข้อมูลพื้นที่ที่ไหนบ้างและคนกลุ่มไหนนะครับผลของโพลได้มาจากตัวอย่างที่ครบถ้วนหรือเปล่าเช่นกระจายไปทุกเขตไหมกระจายไปทุกทั่วประเทศหรือเปล่านะครับทำเพื่ออะไรช่วงเวลาที่สำคัญครับช่วงเวลาสำคัญเวลาทำโพลหลายๆเนี่ยนะครับช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคุณช่วงเวลาเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนหมดผมถามเลยว่าตอนที่ทำโพลไม่ว่าจะเป็นทางนิด้าโพลนะครับหรือแม้กระทั่งทางดุสิตโพลเราถามว่าหรือกรุงเทพโพลถามว่าใครควรเป็นนายกที่ได้คนล่าสุดส่วนใหญ่คนตอบว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกใช่ไหมครับผมถามว่าถ้าช่วงที่รัฐบาลโพลยังอยู่เนี่ยแล้วผมไปถามว่าใครควรเป็นนายกผมถามว่าจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์ไหมมีไหมไม่มีครับช่วงเวลาครับสำคัญเป็นพวกคนก็บอกว่าเวลาเนี่ยสองคนในคนนี้ก็เลยเป็นคนนี้ไม่ได้นะปีหน้าถามใหม่อาจจะไม่ใช่เวลาดังช่วงเวลาจะสำคัญมากว่าคุณถามเวลาไหนนะครับถามเวลาไหนถามอย่างไรแต่ว่ายิ่งเข้าเวลาลงพื้นที่นักศึกษาเองเด็กวิจัยส่วนใหญ่จะต้องโดนลงพื้นที่เวลาเขายุ่งอย่าไปถามเขานะเช่นแม่ค้ากำลังขับเครื่องเกี่ยวอยู่ขายลูกค้าบอกป้าคะขอเก็บข้อมูลหน่อยค่ะป้าคิดว่าใครสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีป้าคิดว่าพรรคการเมืองนี้เป็นอย่างไรบ้างที่คุยไปคุยมาป้าเดียวลงโมโหอาจจะตอบผิดตอบถูกอาจจะโดนตะลุ่มคุยเอาได้ง่ายดูสถานการณ์นิดนึงว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะตอบไหมนะครับดูนิดนึงนะครับว่าทำเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับวิธีสัมภาษณ์อย่างไรนะครับสัมภาษณ์ยาวสัมภาษณ์สั้นจำไว้อย่างนะครับว่างานวิจัยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทางวิชาการแน่นอนครับเชิงปริญญาคำถามมันเยอะมาก
นี่ถ้าคำถามเยอะมากเนี่ยเวลาลงไปเก็บก็ต้องใช้เวลาเวลาใช้เวลาเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้ตอบคำถามพร้อมตอบหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการทำโพลส่วนใหญ่แล้วคำถามจะน้อยนะครับที่หน้าโพลผมเป็นนโยบายว่าไม่เกิน5ข้อมีมากกว่านั้นไม่ได้คนเราตอบเกิน5ข้อมันเริ่มเกิดอารมณ์แล้วครับแล้วข้อละหมาดมันจะเริ่มม่วงครับข้อแรกจะดีใจที่มีคนมาถามเราอยากตอบข้อที่2โอเคคำถามนี้ก็ชอบเหมือนกันข้อที่3เริ่มเหนื่อยแล้วนะข้อที่4ตอบสักหน่อยนึงข้อที่5เอาเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วกันพอข้อที่6เฮ้ยไม่อยากตอบแล้วม่วงแล้วกันโอ้พอเปิดดูอีกทีมี20ข้อข้อ6เป็น20ทำไมครับม่วงเลยครับคนตอบม่วงเลยอย่าถามเยอะสั้นนะครับถามสั้นๆถ้าจะทำโพแต่ถ้าเป็นงานวิจัยแน่นอนคุณต้องมีคำถามมากมายเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานต่างๆนะครับก็โอ้โหว่าคุยกับเขาบอกเขาตรงๆว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเหมือนอย่างเนี้ยอย่างพวกธนาคารเวลาได้ทำวิจัยก็โทรศัพท์มาหาลูกค้าเนี่ยผมมองว่าเนี่ยบอกขอเวลานิดนึงจะเนื่องจากเราต้องเก็บข้อมูลสำหรับลูกค้าธนาคารผมจะถามคำถามแรกเลยนานเท่าไหร่ถ้าเขาบอก5นาทีโอเคอ่ะพร้อมตอบ5นาทีเขาบอกประมาณ20นาทีเดี๋ยวมืดๆหน่อยกันค่อยโทรมาเราให้ว่างก่อนนะครับอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องคุยเขาก่อนนะครับว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเก็บนะครับการเก็บทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์หรือยังก็ตามนะครับเป็นการเก็บแต่ละแบบมันจะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันนะครับเขาสมมติอย่างมีความผิดพลาดบ้างแค่ไหนนะครับมีความผิดพลาดบ้างหรือเปล่านะครับจะได้ผลโฟนเนี่ยติดเดือนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยต้องจัดอย่างเวลาอย่างเช่นท่านอาจารย์นริศขอพูดให้ฟังว่าผู้เก็บโพลอาจารย์ที่บอกมีโดนอุ้มโดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนทำร้ายอะไรก็แต่ที่คือปัญหาการลงพื้นที่นะโดยเฉพาะยิ่งโพลการเมืองการลงพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับอันตรายต่อผู้เก็บครับและอันตรายต่อผลครับอันตรายต่อผลและอันตรายต่อผู้เก็บเช่นท่านอาจารย์มาสัมภาษณ์ผมคำถามเอ็กซิสโพลผมจะเลือกใครผมมองหน้าท่านอาจารย์สงสัยเป็นหัวคะแนนฝั่งตรงข้ามถ้าผมบอกผมเลือกอีกฝั่งสมมติท่านอาจารย์เป็นหัวคะแนนของมิสเตอร์บีแต่ผมไม่ลงคะแนนเลือกมิสเตอร์เอผมมองแล้วนะครับเจวันวิภาเจ้าแม่มาเฟียใหญ่นะครับมาถามผมคำถามนี้ผมจะกล้าตอบหรอว่าผมเลือกมิสเตอร์เอผมเลือกตอบว่าไงผมเลือกมิสเตอร์บีครับเพื่อความปลอดภัยของผมนี่คือปัญหาการลงพื้นที่นะครับนี่คือปัญหาการลงพื้นที่ฉะนั้นมันอาจจะก่อการผิดพลาดได้พอผลโพออกมาเพราะผู้ตอบไม่ตอบความจริงฉะนั้นการนำโพจะไม่ถูกบอกขั้นต้นนะครับว่าทางเอกคุกถูกคุณถูกไป 50% ละข้อที่2ของการนำโพที่นำโพที่ถูกการนำโพคือการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ตอบกับผู้ถามถ้าผู้ตอบมีความไว้วางใจในผู้ถามคำตอบจะออกมาจากใจจริงแต่ถ้าผู้ตอบไม่มีความไว้วางใจในผู้ถามไม่มีทางได้คำตอบจริงครับจะมีคำตอบที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ถามเท่านั้นครับจะไม่ได้คำตอบจริงนะครับฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องสร้างนะแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ผมก็ไปพอในหน้าโพลนี่ก็ก็ไม่เคยคิดว่าต้องได้มาเป็นเพราะจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพผมเชี่ยวชาญเชิงคุณภาพนะครับผมทำวิจัยเชิงคุณภาพมาตลอดนะครับแต่วันนี้คือดีนะอธิการก็ส่งไปเป็นคุมพอที่หน้าผมไปทำวิจัยปริมาณนะครับก็เล่นเอามึนๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นทางวิจัยทางคุณภาพบอกนะครับคุณต้องสร้างรันทอร์สร้างเนี่ยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความเป็นมิตรก่อนนะครับเหมือนกันเวลานักศึกษาจะไปเก็บโพลหรือไปทำงานวิจัยเดียวก็ตามสร้างออกมาเป็นมิตรก่อนนะครับไม่ใช่นะป้าหามีเวลาไหมครับตอบเมื่อไหร่ครับเนี่ย20ข้อเองครับเดี๋ยวหนูนั่งคอย5นาทีคุณว่าเขาอยากจะตอบไหมไม่ครับสร้างออกมาเป็นมิตรนิดนึงนะครับยิ้มแย้มหวานเอาไว้นะครับนะนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะครับคำถามเนี่ยนะครับถามเรื่องคำถามอะไรบ้างสำคัญเลยคำถามบางคำถามชี้นำบางคำถามไม่ชี้นำบางคำถามถามแล้วเกิดความกังวลถ้าคำถามต้องให้ชัดเจนให้คิดอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณไปเก็บข้อมูลถ้าคุณไปเก็บข้อมูลคือว่า
สมมตินักศึกษาไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่จบปริญญาเอกหรือจบปริญญาโทปริญญาเอกเท่านั้นคำถามจะได้ดังนะครับสมมตินักศึกษาไปเก็บคำถามกับชาวบ้านให้เอาใจเขามาใส่ใจเราที่หนึ่งว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านเจอคำถามอย่างเงี้ยเราเข้าใจไหมเอาใจเขาใส่ใจเรานิดนึงเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเอาคำถามมาช่วงที่หลายๆท่านที่ทำโผผมใช้วิธีการทดลองคำถามผมตั้งคำถามเสร็จนะครับผมก็เรียกเด็กในออฟฟิศเนี่ยมานะครับที่จบปริญญาตรีบ้างจบป.ส.บ้างอ่ะไหนตอบดิเข้าใจไหมถ้าอ่านแล้วตอบได้เข้าใจว่าคืออะไรคำถามเคลียร์ครับถ้าอ่านแล้วกลับมาถามผมอาจารย์มันหมายความว่ายังไงคำถามมีปัญหาแล้วครับต้องออกกลับมาแก้ใหม่นะครับท่านอย่าคิดว่าทุกคนเมื่ออ่านคำถามแล้วเนี่ยจะเข้าใจคำถามต้องเป็นคำถามที่เพลนที่สุดที่พื้นที่สุดนะครับโพเนี่ยมีทางอื่นทำหรือเปล่าคนโพเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเหมือนกันเป็นเพราะเหตุใดอันนี้ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันทีหลังนะครับหรือแม้ว่าเมื่อโพทำเสร็จแล้วเนี่ยมันคือการสิ้นสุดแล้วหรือเปล่ามีอะไรต่อไหมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการหาทุนในสักอย่างหรือเปล่าโอเนี่ยเพราะว่าโอเนี่ยทำเพื่อมีความพยายามในการหาทุนในการที่แสดงเห็นว่าเนี่ยคือแค่นี้ก็ผมไม่ใช่ของโกชินำอ่ะแต่ว่าไม่ใช่โพบัตรเรือนไม่ใช่โพชินำแต่เป็นโพที่มีความตั้งใจให้ผลมันเป็นอย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างไรคนก็คิดอย่างนี้นะครับเช่นผมไปถามทุกคนอยากให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงไหมผมเชื่อครับเกิน 50% อยากครับคำตอบรู้อยู่แล้วว่าอยากแต่เราก็รู้ว่าทำไมเพราะมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วไปถามเนี่ยอยากเสียภาษีไหมไม่มีใครอยากเสียภาษีไม่มีใครอยากฟอกเงินจากกระเป๋าไหมครับไม่มีใครอยากแต่มันจะเป็นต้องเสียใช่ไหมครับและบางคำถามและบางคำถามที่เราอะไรนะมันเหมือนคำถามที่เราจงใจอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนมันต้องมองมาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไม่สมควรถามนะครับอย่างนี้ไม่สมควรถามนะครับถ้าได้ทุกคำถามแล้วคำตอบที่ได้เนี่ยใช่ข้อท่าหรือเปล่านะครับถูกไหมคำถามที่คำตอบที่ออกมาเนี่ยนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณรายงานผลโพลนี้หรือไม่เวลาทำงานวิจัยทั้งหลายนะครับผมว่าคุณไปทดสอบเอาแบบคำถามมาดูนะหลังจากได้ผลมาเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งรีบรายงานมานั่งดูก่อนเอ๊ะมีอะไรผิดพลาดหรอถ้าดูแล้วมีความเป็นไปได้ว่าผิดพลาดให้หยุดการรายงานไว้ก่อนย้อนกลับไปดูก่อนครับตั้งแต่ตัวแบบสอบถามว่าผิดหรือเปล่าเก็บถูกที่ไหมถูกเวลาหรือเปล่าถูกคนหรือเปล่ากลับย้อนไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วโพเนี่ยคุ้มกับการทำรายงานหรือเปล่าถ้าคุ้มกับการรายงานไหมบางโพเนี่ยนะครับถ้ามันไม่คุ้มกับการรายงานก็ไม่ต้องรายงานมันเก็บไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางนิด้าโพเนี่ยนะครับเรามีหลักการในการทำโพอยู่หลายประการแต่ผมจะพูดไวๆนะครับเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยมีค่านิยมส่วนตัวอยู่แล้วไม่ว่าผลงานสังคมเศรษฐีหรือทางการเมืองหลักการแรกเลยครับของการเก็บข้อมูลเวลาที่สามีเก็บข้อมูลไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับเช่นศึกษาเรื่องความเป็นธรรมในสังคมนักศึกษาจะบอกว่าเนี่ยการจับการเอาเทศกิจมาจับแม่ค้าเนี่ยมีความไม่เป็นธรรมในสังคมมาตั้งแง่ไว้อยู่แล้วอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเอาค่านิยมส่วนตัวกำลังไปใส่ในผลงานวิจัยสมมติเราไปถามคำถามเกิดคนมันส่วนใหญ่มันบอกว่าจับอันนี้แล้วพื้นที่ถนนจะได้โล่งคนจะได้มีพื้นที่เดินเกิน 50% บอกว่าสมควรจะจับแม่ค้าขายของตามริมถนนจะมันขัดใจเราบางทีถ้าคุณไม่แยกค่านิยมออกจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะเบียดเบียนผลโพลนั้นทันทีเลยเพราะคุณไม่แยกค่านิยมตัวเองออกจากผลที่เกิดขึ้นต้องแยกค่านิยมผมบอกเจ้าพี่ผมสรุปว่าทุกคนล้วนแต่มีค่านิยมทางการเมืองส่วนตัวทั้งนั้นแต่เวลาทำงานให้เอาออกไปก่อนผลตรงไหนก็ช่างมันนะครับยึดมั่นในเดียวกันที่ถูกต้องนะครับไม่ทำการสำรวจหาตัวอย่างไม่พอตัวอย่างไม่พอมาสำรวจครับขั้นหนึ่งจำได้มีการเลื่อนตั้งซ่อมเขตบางเมืองครับตอนเจ้าดาราชื่ออะไรนะเจ้าอี้เนี่ยนะครับแทนคุณมีหนังสือพิโพถามผมอาจารย์ทำไหมเนี่ยโพเลื่อนตั้งที่เขตเนี้ย
นะครับผมก็ไปดูมาสเตอร์ผมไม่พอแล้วมีไม่ถึงพันไม่เอาไม่ทำเดี๋ยวเสียเดี๋ยวพลาดนะครับเคยบอกไม่ทำนะครับอย่างเงี้ยนะครับบางทีแบบถ้ามันไม่พอมันไม่ไหวจริงก็อย่าไปทำแล้วบางทีเวลาทำเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเวลาเก็บข้อมูลนะครับบางเวลานักศึกษาไทยต้องทำวิจัยเนี่ยนะครับตัวอย่างเนี่ยถ้าทางเชิงปริมาณเนี่ยถ้าเกินร้อยได้ก็ถือว่าโอเคแล้วให้มันพยายามเกินร้อยก่อนนะครับถ้าไม่ถึงร้อยมันจะมีปัญหาในการคำนวณทีหลังนะครับนะครับพยายามให้มันเกินร้อยนิดนึงคือผมเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถหาได้เยอะมากบางเรื่องนะครับเช่นเก็บเฉพาะบางเป็นหน่วยงานซึ่งหน่วยงานเป็นแค่แบบมีเพียงแค่เนี้ยนะครับแล้วเวลาเก็บเนี่ยต้องดูนิดนึงนะว่าจำนวนตัวอย่างมันพอหรือเปล่านะครับในมาสเตอร์โปรอย่างที่บอกนะครับเราใช้โทรศัพท์ใช้เราจะแรนดอมนะครับเราจะไม่มีการที่จะคัดเซเลคชันนะครับเราจะแรนดอมเช่นแต่ว่าที่แรนดอมเราเนี่ยเราก็เลือกได้เช่นผมบอกว่าผมจะนำโพเกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยเก็บเฉพาะคนที่เป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาพุทธผมก็ลองได้ว่าใครเป็นศาสนาพุทธบ้างเราก็ลองตัดมันเลยผมจะเก็บโพเฉพาะคนกรุงเทพผมก็ลองได้เพราะคนกรุงเทพเพราะเรามีการรับเรียนสองคนอยู่แล้วจากตัดโทรศัพท์ที่เรามีอยู่ผมจะเก็บโพเฉพาะคนที่มีรายได้20,000ขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยเราโพล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำโพเรื่องสองคนตอนที่พาเป็นลูกแห่งชาติเราก็เก็บเพราะคนอายุ35ขึ้นเพราะผมเก็บเพราะอายุคน35ขึ้นต้องดูเขียนไว้ยังครับคนช่วงทางเก็บเพราะคนเป็นสองคนช่องอายุ35ขึ้นผมไปดูอุตบัติอุตบัติมัน35ขึ้นวันก็เก็บเพราะ635ขึ้นต่ำกว่า35ไม่เก็บอย่างนี้เป็นต้นนะครับจำนวนคำถามต้องมีให้มากสำคัญที่สุดเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับอย่าไปถามเลยให้เวลานานนะครับหาผู้ตอบไม่อยากตอบคำถามให้หยุดเลยครับอย่าไปตื้ออย่าไปตื้อผมนักศึกษาหลายคนเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือเคยโดนบริษัทประกันโทรมาขายไหมขายประกันขายบัตรเครดิตขายสมมติที่จะขายได้อ่ะเบื่อปะเบื่อปะเบื่อนะครับตอนนี้โทรมาพอพูดเสร็จจากไหนครับพอเขาพูดถึงอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีแล้วแล้วก็จบนะครับอย่าไปตื้อเขาโทรไปแล้วก็บอกเขาไม่ว่าเขาไม่พร้อมก็อย่าไปตื้อนะครับประชากรไทยอยู่ผมฟังคนเดี๋ยวคุณหาได้เขาเป็นแบบไม่ต้องห่วงนะครับอย่าไปตื้อเขาเพราะตื้อเราจะไม่ได้สิ่งที่ดีตามมานะครับควบคุมอารมณ์ด้วยเวลาสัมภาษณ์อย่างที่บอกค่านิยมเกิดมันต่างกันนะน้องนักศึกษาหน้าสมมติไปถามเห็นด้วยไหมคะกับการที่ว่าจะให้มีจับแม่ค้าแผงลอยหน้าธรรมศาสตร์เพราะเนื่องจากว่าทำให้การจราจรติดขัดท่านโยมน้องแหมสายสังคมศาสตร์ต้องเพื่อประชาชนนะต้องห้ามจับก็ไปเก็บ3คนคนแรกก็บอกว่าต้องจับคนที่2บอกต้องจับคนที่3ต้องจับเกิดอารมณ์เถียงเลยจะจับได้ไงคะจับแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนแล้วต่อไปเขาจะกินอะไรอยากให้เขาเป็นโจรหรือไงคุณพ่อคุณเต๋าไว้ทำไงผมนะเออเอาเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยควบคุมอารมณ์นิดนึงหายใจลึกๆนะครับเวลาจะมีโมโหหายใจลึกๆเข้าไว้นะครับคิดอยู่ข้อหนึ่งครับเวลามีโมโหไม่เกิน100ปีใช้ก็ตายจากมันแล้วนั้นอย่าโมโหเลยนะครับไม่เกิน100ปีใช่มั้ยการเข้าวันบ่อยนะครับคนเราส่วนใหญ่ก็100ปีอยู่ว่าใช้ได้นะผมตั้งใจอยู่100ปีนะเราอยู่ครบหรือเปล่านะครับมีต้องมีการสุ่มนะครับสุ่มตรวจสอบการเก็บข้อมูลการข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยเราให้เด็กลงไปเก็บอาจจะมีการสุ่มนิดนึงว่าเก็บถูกหรือเปล่านะครับนี่เพิ่งเราใช้มาสเตอร์โฟนของโทรศัพท์นะมันจะเป็นลิขสิทธิ์ของเราจะออกไม่ได้นะครับคอมเมนต์เวลาทำโพลมีก็จะมีคอมเมนต์ตามมานะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ส่วนบุคคลนะครับที่สำคัญข้อ11ครับอันนี้เป็นข้อกำหนดที่ผมกำหนดขึ้นเพื่อผมเข้ามาเป็นพอที่นี่เราจะไม่ทำโพที่มีผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันโดยเฉพาะสถาบันมหาศาลเราไม่ทำนะครับเราไม่ทำโพอะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับเราไม่ทำนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับการทำโพเนี่ยนะครับเรื่องเทคนิคที่ประมวลอะไรทั้งหลายเนี่ยบอกว่าน้องๆหลายเรียนมาแล้วนะครับการทำเอสพีเอสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตเลยมากนั้นใส่ข้อมูลไม่ถูกเลยมันรันไม่ถูกกันนะครับสำคัญตอนเก็บครับไม่สำคัญตอนประมวลครับประมวลไม่พลาดหรอกครับคอมพิวเตอร์มันไม่ค่อยพลาดหรอกนอกจากน้องกดปุ่มผิดนะแต่คอมพิวเตอร์ไม่พลาดไอตอนที่เก็บเนี่ยครับมันจะพลาดนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณอาจารย์สุวิชามากนะคะ
จะเห็นได้ว่าการทำโพลนี่คล้ายๆหลักการทางพระพุทธศาสนาเลยนะคะต้องมีฉันทาวิริยะทิฏฐาวิมังสาวิมังสาคืออะไรให้ควรใช่ไหมดังนั้นท่านอาจารย์บอกว่าต้องทำให้คนไว้วางใจต้องมีเขาเรียกว่าอะไร human mind นะคะใส่ใจคนที่เราไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ target group สำคัญข้อคำถามสำคัญนะคะตรงนี้พึงระวัง